ทุกคนค่ะวันนี้จูนทำส้มตำนะคะแล้วก็ผัดหมี่ค่ะมากินที่สระว่ายน้ำค่ะส้มตำอร่อยมากเผ็ดแซ่บดั่งใจเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้6 โมง 20ค่ะทุกคนอยู่สระว่ายน้ำค่ะ อยู่ที่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะทุกคนค่ะจูนตำส้มตำแต่จูนเอาใส่แบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่อยากจะเทใส่แล้วก็ขี้เกียจล้างอ่ะเนาะมันต้องเดินไปห้องน้ำค่ะส่วนนี้ผักบุ้งค่ะจูนล้างเรียบร้อยแล้ววันนี้จูนใช้โทรศัพท์ของสามีจูนเลยไม่รู้ว่าจะมองมุมไหนดีค่ะทุกคนเป็นวันแรกที่จะกินส้มตำนะคะทุกคนเผ็ดแซ่บมากค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนสามีมอง กินข้าวป่าข้างหลังเป็นปลาหิวผักบุ้งจูนล้างเรียบร้อยค่ะจูนจะกินช้ากว่าทุกคนทุกคนค่ะตำปูดองลมอย่าพัดกล้องจูนเด้อขากล้องจูนมันอ่อนๆยังไงไม่รู้มันเป็นขาเซลฟี่สติ๊กอะค่ะเด็กๆขึ้นสไลด์เดี๋ยวจูนก็หันกล้องให้ดูค่ะทุกคนสามีจูนไปเลยมันแรงวันเยอะมันหน้าร้อนทุกคนไม่ได้กินส้มตำหลายวันมากทุกคนคะเวลามาแบบนี้กับเด็กๆเนาะเราจะไม่มีเวลานะคะจูนจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวของจูนค่ะเพราะทุกอย่างเราต้องทำกิจกรรมร่วมกันสามีจูนกินข้าวนอกบ้านทุกวันแล้วทีเนี้ยจูนก็ไม่ได้มีเวลาได้ทำกินกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนโหยหาแบบนี้มากเพราะปู่ไม่ได้แม่ย่าไม่ได้อยู่บ้านค่ะไปนอนที่อพาร์ตเมนต์พวกจูนอยู่บ้านกัน4คนเราไม่ให้เขาทำกับข้าวค่ะเขาจะเข้ามามาหาพวกเราตอนเย็นๆบ่าย3บ่าย4โมงอะไรประมาณนี้พ่อปู่ไปปั่นจักรยานไปกับกลุ่มเขาคันข้างหน้าล้มคันที่สองล้มเขาคันที่สามล้มแขนเขาค่ะไถกับถนนเจ็บหน่อยแต่ยังใช้งานไม่ได้ค่ะพยุงอยู่งี้เราก็ไม่อยากให้เขามาแบบมาทำอะไรให้พวกเรากินอย่างนี้เนาะแก่แล้วค่ะภรรยา
ของสามีเพื่อนภรรยาของสามีภรรยาของเพื่อนเจอร์มี่ค่ะโอ้เผ็ดแซ่บถูกใจมากไม่ได้กินหลายวันจุนใส่พริก20เม็ดพวกจุนมาได้4วันแล้วค่ะสามีจุนหันกล้องเข้าตรงนี้เพราะว่าคนเขาใส่ชุดว่ายน้ำกันเนาะไม่อยากให้เข้ามาในกล้องเสียงสามีเรียกลูกชายแซ่บพี่น้องน้องน้องกับอายเถียงกันแล้วกัดกันดีค่ะจุนเอิ้นลูกเทวดาทุกคนค่ะอาทิตย์หน้าจูนก็มีเวลาแล้วค่ะทุกคนพ่อเด็กๆไปอยู่กับแม่เผ็ดสุดๆขนมจีนเอามาแต่ยังไม่ต้มต้มขนมจีนใส่กินเมื่อมดตกค่ะจูนจะเก็บไว้คืนนี้เพราะคืนนี้แฟนจูนไม่กินข้าวบ้านค่ะบอกแม่ย่าแล้วไม่ต้องทำกับข้าวจะพากันกินข้างนอกกับเพื่อนเพื่อนของเขาเพื่อนเขาก็มีลูก2คนเด็กๆอายุไล่เลี่ยกับลูกคนเล็กของแฟนจูนค่ะก็เลยเข้ากันได้ดีเล่นด้วยกันสาวๆใส่ชุดว่ายน้ำคู่กันเผ็ดแซ่บสะใจมากอันนี้วุ้นเส้นค่ะพี่ต่ายผัดคุณเอามาด้วยเผ็ดจุดเอามาจากเบดีรอมค่ะทุกคนส
พอจุนกินอิ่มแล้วเด็กๆว่ายน้ำเสร็จเขาก็จะขึ้นมากินของว่างจุนทำผัดบะหมี่สำเร็จรูปเกาหลีมาให้พวกเขากินค่ะผัดแบบให้เด็กๆกินเลยโอ้กำลังมันมันโอ้ยขึ้นนี่ผู้ขาสิกินอีกเวลาจูไปกินข้าวกับพวกเขาจูก็กินเป็นพิธีนิดนึงค่ะทุกคนไม่ได้กินอิ่มกินเป็นพิธีไปถึงบ้านจุนก็ไปหากินของจุนเองสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยคนสเปนหน้าตาดีนะทุกคนนะจุนจะพอแล้วค่ะจุนทำคลิปทักทายทุกคนจะเอาใส่ในถังไว้ถังน้ำแข็งจุนตำแบบไม่ใส่กระเทียมเพราะจุนไม่อยากให้มันเซ็งเผ็ดมากโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้จุนขอทักทายเท่านี้นะคะถ้าวันไหนจุนบ้างคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเด็กอยู่ด้วยจุนจะถ่ายมากกว่านี้ค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะประกาศอะไรไม่รู้